วัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Bus Go Bogus นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเรากลับมากับความสดใสล่าเริงนะครับกับ energy ที่เต็มมากแล้วก็ล้นมากเลยนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็กลับมาพร้อมกับการใส่สูทด้วยเฮ้ยมันคืออะไรยังไงนะครับที่กลับมาเต็มขนาดนี้นะครับทั้ง energy แล้วก็การแต่งตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเป็นซุปเปอร์คอนเทนต์นะครับของ beauty blogger เนาะก็คือในส่วนของ favorite of the year นั่นเองครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มกันนะฮะขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะฮะขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ปังๆนะครับผมขอให้ร่ำรวยเงินทองเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโควิดด้วยนั่นเองนะฮะโอเคขออนุญาตไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่อยู่ข้างหน้าเราอะโคตรเยอะบอกได้เลยว่าโคตรเยอะจริงๆนะครับทุกคนพร้อมกันหรือยังครับส่วนตัวการพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมกันทั้งคู่แล้วนะครับเราก็ไปเริ่มที่แคตตากรีแรกกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของแคตตากรีแรกนะครับก็คือจะเป็นพรามเมอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าพรามเมอร์ในวันนี้เนี่ยที่การชอบมากที่สุดในปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวเองอะทุกคนทั้งที่จริงๆแล้วปีที่แล้วอะกันลองพรามเมอร์มาเยอะมากหลายแบรนด์มากเลยนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเลือกทั้งของถูกแล้วก็ของแพงเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะได้แบบเป็นตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมอะไรเงี้ยเนาะว่าจะได้แบบบางคนอาจจะงบไม่ถึงของแพงของแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยมีอันไหนที่มันถูกที่เราชอบบ้างไหมอะไรเงี้ยในคลิปนี้มีแน่นอนแล้วก็มีหลายตัวด้วยแต่ว่าบางแคตตากรีก็อาจจะไม่มีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพรามเมอร์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี่แหละนะฮะเพราะว่าตัวที่กัสชอบเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีราคานิดนึงนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันดีมากๆนั่นก็คือในส่วนของ Charlotte Tilbury นะครับ Invisible UV Flawless Poreless Primer SPF 50 PA 4 บวกด้วยกันนะครับงงไหมในบอกว่าเป็นพรามเมอร์แล้วทำไมมี SPF ทำไมคือยังไงมันเป็นการแดดหรอหรือว่ายังไงคืออย่างนี้ครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาเป็นทั้งพรามเมอร์ที่ผสมกันแดดด้วยนึกภาพบอกปะด้วยความที่ว่ากัดเองเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมากัดเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลงพรามเมอร์ขนาดนั้นเว้ยทุกคนจะเห็นได้ว่าเวลาที่กัดแต่งหน้าทีเนี่ยกัดลงพรามเมอร์น้อยมากบางทีบางคลิปอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีพรามเมอร์เลยเป็นเพราะว่ากัดรู้สึกว่ามันเป็นการเลเยอร์ผลิตภัณฑ์มากจนเกินไปนิดนึงเพราะว่าพอเวลาที่เราแต่งหน้าปั๊บเลเยอร์1เลเยอร์2 3 4ถ้าเกิดว่าเรายิ่งลงพรามเมอร์เข้าไปอีกชั้นหนึ่งมันจะรู้สึกว่ามันหนักหน้าแล้วมันก็หนาอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพบอกปะตัวกัดเองก็เลยไม่ชอบแต่ว่าพอได้ตัวนี้มาปั๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่ในจังหวะที่มันพอดีอยู่ในแบบกึ่งกลางระหว่างพรามเมอร์แล้วก็กันแดดมันก็เลยทำให้กัดสามารถที่จะใช้ได้อย่างสบายใจมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องลงพรามเมอร์อีกตัวหนึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกชอบมากแล้วก็ใช้เป็นประจำใช้มาตลอดเลยนะครับผมและถามว่าเขาดีไหมดีมากๆนะครับทั้งกันแดดดีแล้วก็ช่วยล็อกเครื่องสำอางได้ดีด้วยแต่ว่าพรามเมอร์ตัวนี้ครับเขาเป็นพรามเมอร์ในลักษณะที่ให้ความชุ่มชื้นนะครับไม่ได้ทำให้แมตต์เนาะแต่ว่าในความชุ่มชื้นของเขาเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการเบลอรูขุมขนได้ค่อนข้างดีเพราะพอเวลาที่เราแต่งหน้าไปปั๊บเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ารูขุมขนเหมือนแบบหายไปเลยมันเบลอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงเลยนะกัดว่าเนื้อเขาเนี่ยมีความคล้ายๆกับบ๊อบบี้บาววิตามิน Enrich Face Base มากๆเลยนะครับก็จะเป็นในทำนองเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มในส่วนของกันแดดเข้ามาให้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นสายขี้เกียจทาพรามเมอร์ซ้ำสองอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยกัดว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเป็น 2 in 1 เลยนั่นเองนะครับมาในส่วนของแคตตากรีที่2นะครับอันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตเข้าสู่งานผิวต่างๆนานาเลยก็แล้วกันนะครับคือจริงๆมันมีเยอะมากเพราะว่าทุกคนก็รู้เนาะว่าการเป็นคนแบบชอบบ้างานผิวอะไรพวกนี้มากทั้งแบบรองพื้นคอนซีลเลอร์นั่นนี่นู่นคืออะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะตกใจที่ปีนี้เนี่ยมีคุชชั่นเข้ามาอยู่ในเฟเวอร์เรทของกันด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุชชั่นที่ติดมาเนี่ยเป็นคุชชั่นราคาถูกแล้วก็เป็นคุชชั่นแบรนด์ไทยด้วยขอเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับก็คือในส่วนของคุชชั่นโจวีน่านั่นเองครับทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่กัดแบบทึ่งมากนะเราให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าตอนแรกที่เขาออกมานะทุกคนกัดเป็นคนที่อคติมากอันนี้ขอสารภาพแบบตามตรงเลยนะคือเขาออกมาปั๊บแล้วเขาดังเลยเข้าใจบ้านแล้วกัดก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมทุกคนแบบเป็นกระแสคือทำไมมันเป็นกระแสขนาดนั้นทุกคนแบบว่าอยากได้อยากซื้อนั่นนี่นู่นทั้งที่ยังไม่มีใครรีวิวว่ามันดีเลยนะเดี๋ยวภาพบอกว่าทุกคนแบบโอ้ยอยากได้แล้วก็แบบสั่งกันอย่างบ้าคลั่งนั่นนี่นู่นไอตัวเราที่เป็นคนไม่ชอบตามกระแสคือแอนตี้เลยแอนตี้แล้วก็อคตินั่นนี่นู่นไปเลยอันนี้สารภาพตามตรงนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับทุกคนด้วยความที่ว่าเหมือนแบบยิ่งไม่ชอบแต่เขาก็ยิ่งเข้าหาเราทุกคนเข้าใจพอยปะมีอยู่วันหนึ่งนะครับทางโจวีน่าเนี่ยติดต่อมาอยากจะสปอนเซอร์เราก็คือแบบเหมือนแบบอยากให้เราช่วยรีวิวเขาอะไรเงี้ยลงทางช่องทาง TikTok แล้วก็ IG อะไรเงี้ยใช่ปะซึ่งด้วยความที่ว่าพูดตามตรงก็เห็นแก่เงิน ทุกคนเข้าใจใช่ไหมเราก็เห็นอย่างเงินเราก็เลยแบบว่าเอาก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบเครื่องสำอางอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะรับนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องคงความจริงใจให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องลองก่อนซึ่งในการลองของการแต่การลองแบบจริงจังมากนะลองใช้แบบเป็นอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ลองทั้งแบบเวลาที่อยู่ที่บ้านลองทั้งกับตอนที่อยู่ในอากาศแบบแอร์อะไรอย่างเงี้ยทั้งวันใช่ไหมแล้วก็ลองทั้งตอนที่ออกไปข้างนอกไปสยามใส่แมสเจออากาศร้อนๆนั่นนี่นู่นลองกับแสงธรรมชาติแสงไฟแสงสตูดิโอลองหมดปรากฏว่าตัวเนี้ยมันผ่านทุกอย่างเลยอ่ะมันเช็คลิสต์สิ่งที่กัดชอบทั้งหมดเลยอ่ะทุกคน1คือว่าเขาสวยทุกแสงเลยคือพอทาไปปั๊บเนี่ยสวยทั้งแสงไฟในสตูดิโอใช่ไหมแล้วก็กับแสงธรรมชาติก็สวยแล้วก็อันที่2คือปกปิดดีมากปกปิดดีมากๆจริงแต่ว่าเนื้อก็มีความบางเบาคืออาจจะไม่ได้บางขนาดนั้นยังมีความแบบรู้สึกว่าทาคุชชั่นหรือว่าทารองพื้นอยู่แต่ว่ามันเบาในระดับที่กัดรู้สึกโอเคอ่ะเข้าใจใช่ป่ะประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตลับเขาบางมากทุกคนปกติอ่ะตลับคุชชั่นมันจะหนาๆใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยตลับบางมากและพกพาง่ายกัดพกไปต่างจังหวัดได้สบายๆแล้วก็อะไรอีกวะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบมากคือเป็นคุชชั่นแมทอ่ะทุกคนปกติอ่ะที่กัดไม่ค่อยชอบคุชชั่นเนี่ยเป็นเพราะว่ากัดไม่ค่อยแต่งหน้าโกลว์หรือว่าแบบแต่งหน้าเล่นแสงอะไรขนาดนั้นเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นคุชชั่นแมทที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราเมืองไทยมากๆก็เลยเป็นตัวที่กัดชอบมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแนะนำกับทุกคนมากว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะแล้วก็ราคาถูกมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองอ่ะควรจะลองอันนี้พูดจริงๆนะครับผมปุ๋ยเมื่อกี้เราใช้พลังงานกับโจวีน่าไปแบบว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะข้าวที่กินไปตอนกลางวันนี่ก็คือแบบว่าใช้พลังงานครึ่งหนึ่งไปกับการรีวิวคุชชั่นโจวีน่าตัวนี้แล้วนะแต่บอกได้เลยว่าชอบจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้พี่แก้มบอกอะไรมาสาบานเลยว่าจะไม่อคติแล้วโอเคต่อมานะครับเรายังมีคุชชั่นอีก1ตัวที่กัดบอกว่าที่กัดบอกไปเนาะว่าจะมีตัวแพงแล้วก็ตัวถูกใช่ไหมในส่วนของตัวแพงเนี่ยกัดชอบตัวนี้ครับทุกคนก็คือ NARS คุชชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาชื่อว่า NARS Pure Radiant Perfection Aqua Glow ครับทุกคนคือว่าที่ชอบเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นคุชชั่นในจังหวะที่ทำให้ผิวมีความเรเดียนมีความโกลว์ซึ่งจะต่างจากตัวนี้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับมันจะมีความโกลว์มีความแบบเฮลตี้สกินนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะแบบกัดย้อนแย้งหรือเปล่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ชอบแต่งหน้าโกลว์ไม่ใช่หรอแต่ทำไมตัวนี้ถึงชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะกัดก็จะบอกว่ากัดก็ไม่ชอบแต่งหน้าโกลว์จริงๆนั่นแหละแต่ว่ากับตัวนี้มันทำให้กัดรู้สึกเปิดใจกับการแต่งหน้าโกลว์มากขึ้นนะทุกคนเข้าใจพลอยปะก็คือว่าทาปั๊บนะรู้สึกว่าผิวมันให้ความแบบเรเดียนกำลังดีไม่ได้โกลว์ถึงขั้นที่แบบหน้าเมือกหรือว่าโกลว์ถึงขั้นมีความน้อยกว่ามาสเตอร์คลาสของจองแซมูนแต่ว่าเป็นในจังหวะที่กัดชอบในภาพออกมาแล้วก็เนื้อมีความเบามากเนื้อตัวนี้จะมีความคล้ายคลึงนะครับกับตัว Essential Skin Nuder ของจองแซมูนแต่ว่าfinish look เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับ Master Class ของจองแซมูนแต่ว่าน้อยกว่านิดนึงแล้วก็ตัวนี้ทนมากกว่าคุชชั่นของจองแซมูนทุกรุ่นแล้วก็มากกว่าของ Laneige ด้วยแต่น้องไม่ดังก็งงเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะช่วย กระจายข่าวสารว่าเธอบนโลกนี้มันมีตัวนี้อยู่นะและตัวนี้มันดีมากๆควรไปลองจริงๆต่อมานะครับเรามาที่คอนซีลเลอร์กันบ้างนะครับคอนซีลเลอร์ในปีนี้เนี่ยแค่อ้าปากก็คงจะเห็นลิ้นไก่แล้วถูกต้องไหมทุกคนคงจะรู้ว่าก็จะพูดถึงอะไรยังไงอันนี้คือต้องมาแน่ๆนะครับสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่เนี่ยจะบอกได้เลยว่าถูกต้องแล้วครับเพราะว่าคอนซีลเลอร์ที่กัดชอบในปีนี้นะครับก็คือในส่วนของ Sixtory Skin Cleanser Concealer นั่นเองครับพูดแล้วก็แบบเขินๆนิดนึงนะแต่ว่าเราชอบจริงๆนะครับคือด้วยความที่ว่าอันนี้บอกก่อนเลยนะว่าต่อให้เขาไม่ได้มาคอลแลบกับกัดนะคือต่อให้แบบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยอะเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากเอาไว้ใน Favorite อยู่ดีเพราะว่าเราชอบจริงๆเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันว่าตัวนี้เป็นตัวที่กัดช่วยเขาออกแบบเนื้อเนาะหลายๆคนคงจะรู้แล้วคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าตอนที่เขาทักมาตอนแรกเลยนะเขาถามว่ากัดเนี่ยอยากได้คอนซีลเลอร์เนื้อประมาณไหนหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยภาพออกปะกัดก็เลยบอกเขาไปว่ากัดชอบคอนซีลเลอร์ของยี่ห้อหนึ่งมากของแบรนด์หนึ่งมากชอบมากเลยอะเนื้อมันจะมีความเป็นแบบหนึบเหนียวอะไรอย่างเงี้ยแต่กัดรู้สึกว่าเนื้อมันเหนียวเกินไปที่ช่วยแบบว่าทำยังไงก็ได้ให้มันแบบว่าโอเคมากขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าใช้แบบหนึบเหนียวขนาดแบรนด์นั้นน่ะผู้ชายต้องไม่ชอบแน่เลยในภาพออกปะแล้วเขาก็พัฒนามาจนออกมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วพอกัดได้ลองปั๊บเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นฟอร์มูเลตที่เรารู้สึกว่าพึงพอใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ใช้ง่ายกว่าคอนซีลเลอร์แบรนด์นั้นที่กัดชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ได้กับทุกๆคนแล้วก็ยิ่งกับผู้ชายอะไรเงี้ยยิ่งใช้ง่ายมากๆเพราะว่าเนื้อเขามีความหนึบเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีความเหลวนิดนึงเนาะแล้วก็จะช่วยยึดเกาะกับผิวได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยแบบว่าปิด ใต้ตาปิดสิวอะไรเงี้ยก็ได้ซึ่งพอเขาออกมาแบบนี้ปั๊บมันตรงใจเราทุกอย่างเลยใช่ป่ะมันก็เลยทำให้เป็นตัวที่การ์ดหยิบมาใช้บ่อยที่สุดในปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแบบเขามาสปอนเซอร์คือจริงๆต่อให้เขามาสปอนเซอร์แต่เราไม่ใช้อ่ะก็ได้ไงถึงภาพออกใช่ป่ะแต่ว่ามันก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่เรารู้สึกว่ามันเข้ามือมันเข้าจังหวะกับชีวิตของเรามันใช้ง่ายแล้วก็บางทีแบบเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแต่งหน้าอะไรเต็มมากมายใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวอะไรเงี้ยก็จบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถทำอย่างอื่นได้อีกเป็นคอนทัวร์บอนเซอร์เป็นไฮไลท์เตอร์อะไรเงี้ยได้อีกเพราะว่าสีมันเยอะมากจริงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากเอามาไว้ใน Favorite นั่นเองแล้วก็บอกอีกครั้งนึงเลยนะครับว่าในคลิป Favorite คลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้เลยนะครับแต่ในส่วนของคอนซีลเลอร์อีก1แบรนด์นะครับที่เป็นแบรนด์ที่ราคาสูงขึ้นมามากกว่านิดนึงลืมบอกไปว่าอันนี้คือ245บาทนะครับแต่ว่าราคาที่กัดบอกไปว่ามันจะมีของที่แพงใช่ไหมในส่วนของที่แพงเนี่ยกัดชอบอยู่ตัวหนึ่งครับทุกคนซึ่งเป็นตัวที่กัดรู้สึกว่าเขาออกมาคือตอนแรกไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะที่พ่อบอกปะแต่ใช้ไปใช้มาแล้วอ้าวชอบเฉยเป็นตัวที่ดันแบบว่าหยิบใช้บ่อยเฉยเลยอะไรเงี้ยก็คือในส่วนของ Anastasia Beverly Hills ตัวที่เป็น Magic Touch Concealer ตัวนี้นั่นเองเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยเนาะคือว่าตัวนี้ครับตอนแรกที่เขาออกมาเนี่ยก็รู้สึกอคติเหมือนกันนะเพราะด้วยความที่ว่าช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาทุกคนน่าจะรู้ดีว่าทาเชฟเทปเขาดังมากแล้วก็มีคอนซีลเลอร์หลายตัวมากที่เอาเขาไปเป็นแบบอย่างนึกภาพออกปะแล้วก็บางแบรนด์บางตัวอะไรเงี้ยแทบจะเรียกได้ว่าเหมือนกับก๊อปปี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็พอตัวนี้ออกมาปั๊บเนี่ยก็เห็นว่าโอ้แท่งใหญ่แล้วก็แอปพลิเคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอคติแหละแต่ทีนี้พอได้ตัวนี้มาปั๊บเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยอยากใช้อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาใช้มาใช้ไปเฮ้ยชอบว่ะชอบตรงที่ว่าเขาสามารถใช้ได้หมดเลยคือคอนซีลเลอร์บางตัวเนี่ยจะสามารถปิดใต้ตาได้ดีแต่ว่าปิดสิวไม่ได้นี่ภาพออกใช่ไหมครับแล้วก็กับคอนซีลเลอร์บางตัวก็ปิดสิวได้ดีแต่ดันปิดใต้ตาไม่อยู่ปิดใต้ตาแล้วตกล่องนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมันทำได้หมดเลยอ่ะทุกคนปิดสิวก็อยู่ติดทั้งวันปิดใต้ตาก็ดีไม่ค่อยตกล่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ดันเป็นตัวที่การแบบหยิบใช้บ่อยมากที่สุดในบรรดาแบบคอนซีลเลอร์ต่างๆนานาลองจากตัวเนี้ยนึกภาพออกปะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ย2ตัวเนี้ยเป็นเฟเวอร์เรทของกัดในปีที่ผ่านมานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มองหาคอนซีลเลอร์ดีๆอยู่นะครับก็แนะนำเป็น2ตัวนี้ก็แล้วกันเนาะเรามาต่อกันที่ในส่วนของรองพื้นเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของรองพื้นปีนี้เนี่ยมีทั้งหมดนะครับประมาณ3ตัวด้วยกันนะครับทุกคนแต่ว่า1ตัวเนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นรองพื้นเพราะว่าจริงๆเขาเป็น tinted moisturizer นะครับแต่ว่าถ้าเราแยกไปพูดอีกอันนึงมันก็เสียเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตรวบตึงนะครับมาพูดเอาไว้แบบทีเดียวเลยก็แล้วกันเพราะไม่ใช่คอนซีลเลอร์รองพื้นนะครับเราจบกับคอนซีลเลอร์ไปแล้วเนาะสติก็คือว่าในส่วนของรองพื้นตัวแรกที่จะขออนุญาตพูดถึงเนี่ยเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าการ์ดอยากจะแบบเขาเรียกอะไรอะตีอกชกหัวหรอหรือเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าสำนวนภาษาไทยสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะแบบประมาณอย่างนั้นอะกับตัวเองมากเลยว่าเขาเป็นตัวที่ออกมานานมากๆแล้วอะแต่ทำไมเราถึงไม่ใช้แล้วแบบเราพอเราใช้เขาเสร็จปั๊บเรารู้สึกว่านี่ฉันหายไปไหนมาวะทำไมแบบฉันไม่เปิดใจใช้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาเป็น10ปีแล้วนะจริงๆก็คือในส่วนของ Maybelline Fit Me ตัวนี้นั่นเองครับทุกคนทุกคนอาจจะแบบก็รู้อยู่แล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะใช้หรอใช่ทุกคนแกเพิ่งจะใช้ไงจริงๆคือจะบอกว่ามันดีมากทุกคนอย่างแรกเลยนะคือการรู้สึกว่าเนื้อเขาอะเป็นเนื้อที่กำลังดีอะคือไม่ได้เนื้อที่มันหนักจนเกินไปแล้วก็เป็นเนื้อที่บางเบากำลังดีมากๆแล้วก็สีอะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะและสีทำออกมาเป็นเฉดที่คนไทยใช้ได้แล้วการปกปิดอะก็กำลังดีอีกอะไม่ได้ปกปิดถึงขั้นแบบ full coverage ขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่าปิดจนแบบไม่เห็นอะไรเลยมันก็ยังคงได้ความเป็นธรรมชาติอยู่จะทาน้อยๆบางๆในเป็นแบบว่า everyday look ก็ได้หรือจะทาแบบว่ายิ่งใหญ่ใหญ่โตเป็น full look อะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากก็อีกอย่างนึงคือคุมมันดีมากคือคุมมันได้แบบดีมากๆอะไรเงี้ยเย็นๆมันอาจจะมีความแบบช้ำๆออกมานิดนึงมีความมันออกมานิดนึงแต่ว่าก็ยังได้ผิวที่สวยอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากนั่นแหละแล้วก็ราคาถูกด้วยก็เลยรู้สึกชอบแต่ว่ากับตัวเนี้ยมีอย่างเดียวที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเขาเลยก็คือในส่วนของสีที่มันดรอปเกินไปนิดนึงหลายๆคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยคงจะรู้สึกเหมือนกันเนาะแต่ว่าในเรื่องของสีเนี่ยมันก็พอที่จะสามารถถูๆไถๆไปได้ในแง่ของการที่เราอาจจะซื้อสีที่มันมีความสว่างกว่าผิวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเนาะก็ซื้อสว่างที่มันสว่างกว่าผิวนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าสีมันดรอปพูดตรงๆเลยสีมันดรอปประมาณแบบเฉด2เฉดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าซื้อที่มันตรงกับผิวเพราะว่าไม่อย่างนั้นหน้าคุณอาจจะคล้ำได้นั่นเองแต่ว่าใดๆก็คือชอบนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรองพื้นตัวต่อมาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ถูกมากใช่ปะแต่เชื่อไหมว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นตัวที่แบบโอ้ my god ราคาคือ high ไปเลยคือแบบโอ้โห luxury ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือในส่วน วนของ Cle De Peau โบเต้นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นของเขานะครับก็คือ Radiant Cream Foundation SPF 25 PA 2 บวกนั่นเองคือว่าตัวนี้ครับต้องบอกก่อนว่ากันไม่ได้ซื้อเองเนาะเป็นทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ซึ่งแบบกราบขอบพระคุณทางแบรนด์ Cle De Peau มากๆเลยที่เอ็นดูกันมาตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็ส่งของมาให้แบบว่าเยอะมากนะครับแต่ใดๆก็แล้วแต่ถึงเขาจะส่งของมาให้แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ๊ยเราทำคอนเทนต์แบบว่าตอบแทนบุญคุณเขาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่มีแนวนั้นนะครับทุกคนของที่จะอยู่ในนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้และเราชอบจริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นตัวที่การใช้และชอบมากจริงๆอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเนื้อที่มันจะมีความเกือบจะหนานะแต่ว่าไม่หนาพอเวลาที่ตอนที่เราแบบลงไปบนมือเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับเนื้อมูสนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเวลาที่ทาไปบนหน้าปั๊บเนี่ยมันดันกลายเป็นเนื้อที่เมลต์เข้าไปกับผิวหน้าได้ดีมากๆอ่ะแล้วก็ซึมไปกับผิวหน้าแล้วมันยึดเกาะกับผิวของเราได้ดีมากปกปิดก็คือแบบว่าอันนี้ปกปิดแบบ full coverage นะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการ full coverage ที่ดูไม่หนาดูไม่หนักแล้วก็ดูไม่คือจะเรียกว่ายังไงอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเป็นผิวในอุดมคติที่เราได้อ่ะในภาพบอกว่าทั้งแบบว่ามีความ radiant กำลังดีตัวนี้ไม่แมทนะครับเป็นผิวที่มีความ radiant มีความ glowy มีความแบบคืออธิบายไม่ถูกจริงแต่ว่าพอทาปั๊บเรารู้สึกว่าผิวเราดีอ่ะผิวเรามีความแบบลูกคุณหนูมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการจะใช้ในวันที่รู้สึกว่าเราจะต้องออกงานใหญ่ๆเราจะต้องแบบว่าไปงานสำคัญอะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือได้ผิวที่แบบดูมีคลาสมีระดับอะไรเงี้ยได้ดีมากๆตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆจริงๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่การ์ดใช้ในการทำคอนเทนต์ลง TikTok บ่อยมากหลายๆคนก็น่าจะรู้หลายๆคนน่าจะแบบเคยเห็นกันมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจะบอกว่ามันดีมากๆนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ยราคาประมาณนะครับถ้าการ์ดจะไม่ผิดนะประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ถ้าหมดนะกัดยอมที่จะเสียเงินของตัวเองเนี่ยซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าดีมากควรซื้อควรลองถ้าใครมีงบนะครับควรลองจริงๆตัวเนี้ยนะจริงๆโอเคแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีรองพื้นเนี่ยประมาณ3ตัวแต่ว่าอีก1ตัวเป็น Tinted Moisturizer ใช่ไหมซึ่ง Tinted Moisturizer ในปีนี้ที่กัดชอบนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นี่คือ Fenty Beauty Eavesdrop Burring Skin Tint นะครับทุกคนตัวเนี้ยเข้าเอางี้ก่อนแล้วกันคือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักคำว่า Tinted Moisturizer เนาะ Tinted Moisturizer จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับรองพื้นจริงๆมันคือเกือบจะรองพื้นแล้วแหละแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะมีความบางเบากว่านะครับแล้วก็การปกปิดก็จะน้อยกว่านั่นนี่นู่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนั้นนั่นแหละอันนี้ก็คือในส่วนของ Tinted Moisturizer ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยการลองนะครับ Tinted Moisturizer จากหลายแบรนด์มากนะครับทั้งแบบ NARS ทั้ง Lora ทั้งอีกหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่รู้สึกว่าชอบตัวเนี้ยมากที่สุดเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่การสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยแต่ว่าพอเวลาที่ทาไปปั๊บเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าเราทารองพื้นนะ texture เขาอ่ะจะมีความคล้ายคลึงกับกันแดดมากกว่าจะเป็นรองพื้นนะทุกคนนึกภาพออกปะพอเวลาที่ทาไปนะมันจะได้ความแบบเบลอผิวได้ดีมากให้การปกปิดนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่เท่ากับรองพื้นขนาดนั้นแต่ว่ามันทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูเรียบดูเนียนนะครับแล้วก็ดูเบลอดูฟุ้งเอาง่ายๆทาตัวเนี้ยเหมือนกับเราแบบติดฟิลเตอร์ IG ที่หน้าตลอดเวลายังไงอย่างนั้นเลยอ่ะเอาจริงมันดีประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งเอาจริงนะก็จะบอกว่า Fenty Beauty เนี่ยของแม่รีฮันน่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ดีๆอ่ะหลายอย่างมากแทบจะทุกตัวเลยนะครับที่แบบว่าที่ดีอ่ะซึ่งอันเนี้ยต้องขออนุญาตชื่นชมเขาจริงๆนะอย่างตัวเนี้ยตอนแรกที่เขาออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาออกมาเป็นแบบกิมมิคเฉยๆมาให้มันแบบว่ามีแคตตากรีครบมี SKU ครบเท่านั้นมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไหนได้คือมันดีจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยแกแม่เขามาจริงว่ะแม่เขามาแบบจริงจังกับด้านการขายของว่ะไม่ได้มาเล่นๆคืออันไหนแบบว่าไม่ดีเขาแบบไม่ขายไม่ออกมาจริงๆอันไหนที่แบบออกมาขายคือมันดีแล้วจริงๆคือแบบดีงามทุกตัวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราวางใจในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องของราคาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลองไปดูกันเนาะในเซฟอร่าเนี่ย Fenty Beauty อ่ะแทบจะเป็นแบรนด์ที่ราคานะครับต่อสินค้าเนี่ยถูกเกือบจะที่สุดในแบบบรรดาเซฟอร่าในแบรนด์เซฟอร่าทั้งหมดแล้วอ่ะไม่เชื่อลองไปดูกันได้เลยนะครับผมต่อมานะครับทุกคนเรามาต่อกันที่ในส่วนของแป้งเลยก็แล้วกันแป้งเนี่ยปีนี้นะครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับทุกคนก็จะเป็นแป้งฝุ่น2นะครับแล้วก็แป้งผสมรองพื้นอีก1นะฮะเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวที่ติดเฟเวอร์เรทแล้วแล้วก็ติดอีกติดแล้วติดอีกติดอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่าก็ใช้บ่อยมากจริงๆเว้ยทุกคนเชื่อปะคือว่าเอาอย่างนี้ด้วยกันคือบางอย่างเนาะเวลาที่เราแบบใช้อะไรนะมันถูกใจอ่ะมันก็จะหยิบใช้อยู่งั้นหยิบใช้อยู่งั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อให้มันหมดเนี่ยเราก็จะไปซื้อซ้ำเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราจะกลัวถ้าเราจะใช้อะไรใหม่ๆที่ไม่ใช่ตัวเดิมแล้วเราจะแบบมันจะไม่เข้ากับหน้าเราหรือเปล่ามันจะทำให้เราแบบว่าดูไม่โอเคหรือเปล่ามีใครเป็นไหมถ้าเป็น เป็นนะครับคอมเมนต์มาเลยว่าใช่เป็นเหมือนกันนะครับก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวที่การรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นตัวที่การใช้หมดไปแล้วไม่รู้กี่กระปุกแล้วก็ซื้อใหม่แล้วซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอยู่นั่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คือในส่วนของแป้ง translucent ของ Laura Mercier นั่นเองครับคงไม่แปลกใจกันเนาะถ้าเกิดว่าใครดูเฟซกันมาทุกปีเนี่ยก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่าทำไมก็ถึงชอบอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าที่ชอบเนี่ยหนึ่งก็คือว่าคุมมันได้ดีแหละ2ก็คือว่ามันเป็น translucent จริงๆทาไปปั๊บเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนสีรองพื้นของเราอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็3ก็คือว่ามันบางเบาดีอะแป้งฝุ่นบางตัวก็มีความหนาอยู่เหมือนกันในภาพออกใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มีความแบบทุกอย่างมันเช็คลิสต์กันหมดอะก็เลยแบบว่าชอบแล้วก็หยิบใช้ง่ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้ทั้งแบบใช้ทั้งกับพับหรือว่าใช้ทั้งกับแปรงอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวที่ชอบที่สุดนะครับผมแล้วก็ต่อให้จะเป็นแบบว่าอีก10ปีข้างหน้าฉันก็จะยังคงชอบเหมือนเดิมและต่อให้เขาบอกว่าเขาจะ discontinue กัดก็จะไปซื้อตุนมาสัก100กระปุกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าชอบมากจริงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะต่อมานะครับก็ยังคงเป็นแป้งฝุ่นอยู่นะครับแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะเป็นตัวที่ราคาถูกลงมานะครับราคาหลักร้อยซึ่งตัวนี้เล่าให้ฟังอีกก่อนว่าตอนแรกที่ได้เขามาเนี่ยมีพี่สาวของกัดคนหนึ่งนะครับเขาแบบว่าทักมาว่าเฮ้ยน้องคืออันเนี้ยดีมากดีแบบแทบจะดูปกับตัวลอร่าได้เลยกัดก็แบบขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาแทนลอร่าของฉันได้ในภาพออกใช่ไหมแต่การที่จะมีคนมาพูดว่ามันสามารถแทบจะเกือบจะดูปกันได้แล้วเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีอะไรดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกที่กัดใช้เนี่ยพอได้มาปั๊บแล้วกัดใช้เลยนะครับทุกคนสิ่งแรกที่มีความรู้สึกก็คือมันไม่ว่ะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่ะอันนี้พูดจริงๆนะคือไม่ได้รู้สึกว่ามันดีมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าเราไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นว่างั้นเถอะก็เลยทิ้งเขาไว้สักพักหนึ่งเลยอะทิ้งเอาไว้แบบในคลังแสงทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนานมากเป็นเดือนเลยนะครับจนกระทั่งช่วงหลังๆที่ผ่านมานี้เองที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะใช้แล้วอะเข้าใจป่ะเพราะว่าบางทีก็เบื่อลอร่าเหมือนกันอันนี้พูดตรงๆคือบางทีก็เบื่อลอร่าแต่ว่าแป้งตัวอื่นมันก็ไม่ได้เข้ามือเราเข้าหน้าเราขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปหยิบตัวเนี้ยมาใช้นะครับซึ่งพอไปหยิบมาใช้อะตอนแรกก็ยังสารภาพตามตรงว่ามันก็ยังคงรู้สึกแบบเดิมแหละที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาใช้มาใช้ไปใช้หลายรอบเข้าใช้เพิ่มมากขึ้นเข้าใช้แบบบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยดันชอบเฉยเลยชอบตรงที่ว่าทาไปปั๊บ1คือมันคุมมันได้ดีมาก2ก็คือราคาถูกซึ่งพอราคาถูกปั๊บเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าฉันใช้แกได้โดยที่ฉันไม่ต้องกังวลว่าฉันจะต้องซื้อใหม่แล้วแบบจะต้องซื้อแพงๆอะไรเงี้ยเข้าใจปะแล้วก็3ก็คือว่าเขาก็โอเคมากอะอธิบายไม่ถูกแต่ว่าขอบอกชื่อเลยก็แล้วกันนะครับไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาอธิบายแล้วอะก็คือในส่วนของอันนี้นะครับนี่คือ Q Paste Every Snow Translucent Loose Powder ตัวนี้นั่นเองครับทุกคนเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าก็เกินคาดอยู่เหมือนกันคือมันเหมือนกับแบบว่าเราจะต้องใช้เขาไปสักพักหนึ่งทำความรู้จักกันสักนิดนึงอะไรเงี้ยกว่าจะชอบแต่ว่าพอชอบแล้วอ่ะก็ชอบเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มองหาแป้งฝุ่นราคาถูกแล้วก็ดีอยู่นะครับก็แนะนำเป็น Q Paste ตัวนี้เลยนะครับผมและอย่างที่บอกไปนะครับว่าในส่วนของแป้งเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นในส่วนของแป้งผสมรองพื้นครับทุกคนซึ่งแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่กัดซื้อมาใหม่เลยนะเป็นตัวที่กัดซื้อมาได้ประมาณแบบ2ปีได้แล้วอ่ะทุกคนแต่ว่ากัดไม่ใช้เขาเลยอ่ะงงมากแล้วซื้อมาแพงด้วยนะแต่ว่าไม่ใช้อ่ะงงไหมคือแบบว่าอย่างนี้ครับทุกคนคือจำได้ว่าตอนนั้นกัดซื้อมาประมาณเกือบประมาณ2ปีที่แล้วเนาะซึ่งตอนนั้นกัดซื้อมาแล้วก็ซื้อมาทำคอนเทนต์ซื้อมาเพราะอยากได้ซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปต่างประเทศด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไปปั๊บแล้วก็รู้สึกไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็วางเขาทิ้งไว้อะไรเงี้ยเอาอีกแล้วกัดเป็นโรคแบบนี้อีกแล้วว่าคือเป็นอะไรอ่ะคือกัดเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตดีๆนะก็จะเป็นคนที่2อย่างคือ1ชอบตอนนี้เป็น first impression เลยอันนี้คืออย่างแรกเลยที่จะชอบกับ2เนี่ยก็คือว่าเป็นของที่กัดจะทิ้งเอาไว้นานมากแล้วกลับมาใช้ใหม่แล้วชอบทุกคนสังเกตไหมเพิ่งจะสังเกตตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเป็นคนประมาณนี้นะฮะซึ่งสำหรับตัวนี้เป็นตัวแบบอย่างหลังเพราะว่าช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเป็นความรู้สึกที่กัดรู้สึกว่าขี้เกียจทารองพื้นน่ะขี้เกียจใช้คอนซีลเลอร์ขี้เกียจใช้แบบคุชชั่นนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามไปหาดูว่ามันมีอะไรที่มันพอจะสามารถมาตอบโจทย์ได้บ้างไหมซึ่งมันไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากแป้งผสมรองพื้นหรือภาพบอกปะซึ่งแป้งผสมรองพื้นกัดเนี่ยไม่ได้มีเยอะตัวมากมายขนาดนั้นก็จะมีแบบ Max Studio Fix อะไรเงี้ยซึ่งกัดรู้สึกว่า Max เนี่ยมันก็มีความหนาเกินไปนิดนึงในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแต่งหน้าเป็น Full Coverage ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอตัวเนี้ยที่แบบนอนเฉยๆนิ่งๆมาประมาณแบบปีกว่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบมาใช้ครับทุกคนซึ่งพอใช้ไปใช้มาเฮ้ยมันดีเฉยเลยอะเฮ้ยทำไมเราชอบอะชอบเฉยเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือในส่วนของ Chanel Le Tint Ultra ตัวนี้นั่นเองครับทุกคนคือว่าที่ชอบเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยคือว่าเขาปกปิดได้ประมาณหนึ่งตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะครับแล้วก็ปกปิดเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางไม่ได้ปกปิดสูงมากเท่ากับ Max Studio Fix เนาะแล้วก็ตัวเนี้ย finish เขาจะไม่ได้แมทขนาดนั้นนะครับจะเป็น finish ที่มีความแบบ radiant นิดนึง นึงยังคงเล่นแสงเล่นเงาอยู่ไม่ได้ทึบแสงขนาดนั้นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติให้ความเป็นงานผิวที่ดีมากๆก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยตอบโจทย์มากเพราะว่าอย่างบางทีอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบออกไปข้างนอกแต่ว่าเราก็อยากแต่งหน้าแต่ว่าไม่ได้อยากจะแต่งหน้าเยอะขนาดนั้นแล้วเอาตัวเนี้ยมาปาดออกจากบ้านได้เลยผิวสวยเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยติดอยู่ใน favorite ปีนี้ด้วยนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่ในส่วนของงานคัลเลอร์กันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจบที่เป็นงานผิวแบบงานผิวจริงๆไปแล้วนะครับงานคัลเลอร์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของคอนทัวร์บอนเซอร์ไฮไลท์นะครับแล้วก็บลัชออนนั่นเองมีทั้งหมด4แคตตากรีด้วยกันซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่ามีครบทั้ง4แคตตากรีเลยเว้ยทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูคลิปเฟบกันมาก่อนหน้านี้จะจำกันได้ใช่ไหมว่าบางทีกันก็จะแบบมีบ้างไม่มีบ้างมีครบบ้างไม่ครบบ้างใช่ปะซึ่งปีนี้มีครบเว้ยทุกคนอ่ะมาเริ่มที่คอนทัวร์ก่อนก็แล้วกันคอนทัวร์ปีนี้มีติดเข้ามา1ตัวนะครับตัวเดียวเลยก็คือในส่วนของตัวนี้นี่คือ Sephora Contouring นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากัดจำไม่ผิดอะรู้สึกว่ามันติดกัดในเฟบกัดเมื่อปีที่แล้วด้วยเพราะว่าเนี่ยทุกคนมันมาเป็น4หลุมแบบนี้นะครับก็จะมีตัวไฮไลท์นะครับแล้วก็จะมีคอนทัวร์ที่เป็นสีคอนทัวร์จริงๆแล้วก็มีบรอนเซอร์ที่เป็นสีแบบสีแทนๆอะไรเงี้ยด้วยซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่กัดหยิบใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ที่สำคัญคือน้องยังไม่ฮิตแพนสักทีอะใช้เนี่ยกัดใช้มาประมาณแบบปีกว่าๆได้คือเกือบ2 ปีได้แล้วนะแต่ว่าน้องยังไม่หมดเลยอะใช้ได้นานมากแล้วคือราคาเนี่ยไม่ได้แรงด้วยนะครับราคาประมาณแบบ600-700เท่านั้นเองของ Sephora นะครับลองไปดูกันได้เลยแล้วก็สีอะคือดีมากทานิดเดียวคือติดแล้วนะครับแล้วก็เป็นสีคอนทัวร์ที่กัดรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าเข้มขนาดนั้นมันเข้มกำลังดีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นตัวที่กัดหยิบใช้บ่อยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายอะจริงๆนะครับยังไงก็ใครมองหาคอนทัวร์ดีๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ถูกๆอยู่อะตัวเนี้ยแนะนำมากๆจริงๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของบรอนเซอร์จริงๆเนี่ยบรอนเซอร์ก็สามารถใช้จากตลับนี้ได้เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับที่กัดเห็นว่าคุณแม่รีฮันน่าเนี่ยเขาลดราคาก็คือ Fenty ใช่ไหม Fenty เนี่ยเขาลดราคาเว้ยทุกคนแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยไม่ใช่ Fenty ลดราคาคือมันลดราคาทั้งหมดทั้ง Sephora เลยอ่ะ 20% ใช่ป่ะแล้วเราก็แบบว่ารีบกดมาเพราะว่าอยากได้มากนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นี่คือ Fenty Beauty นะครับInstant Warm Bronzer นะครับอันนี้เนี่ยกัดใช้เป็นสีที่ชื่อว่า Caramel Cutie นะครับจริงๆเนี่ยกัดจะรู้คือกัดมีความรู้สึกว่าสีเขาอะมีความเข้มมากกว่าผิวของกัดไปนิดนึงนะแต่ว่ากัดชอบฟอร์มูเลตของเขาที่มันมีความแมตต์มีความทึบแสงกำลังดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสีเนี่ยติดง่ายมากคือกัดจุ่มแปรงไปนิดเดียวอะไปครั้งเดียวอะแทบไปครั้งเดียวอะแล้วเอามาปัดหน้าสีติดเลยไม่ต้องแบบว่าวนฝนแปรงอะไรขนาดนั้นอะนึกภาพออกใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าชอบมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราซื้อแบบที่ยังไม่ได้ลองอะเนาะเพราะว่ามันต้องกดสั่งซื้อนะตอนนั้นอะไรเงี้ยไม่งั้นก็คือแบบว่าจะไม่ทันการลดราคาแบบ 20% อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องรีบสั่งซื้อมาเลยก็ดูสวอตเข้าๆจากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบสีตรงขนาดนั้นแอบรู้สึกว่าเข้มไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็รู้สึกว่ามันก็โอเคดีเพราะว่าอย่างวันเนี้ยก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่ามันก็โอเคดีมันก็วอร์มดีมันก็แทนดีแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบขึ้นมาเฉยเลยต่อให้เข้มไปหรืออะไรไปยังไงแต่ว่าฉันชอบอะแกเข้าใจปะฉันส่องกระจกแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมั่นใจกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเอามาอยู่ใน favorite นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะไปซื้อไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อสีเดียวกันกับกัดนะคุณสามารถไปเลือกซื้อแบบของคุณได้เลยเพราะว่าแม่รีฮันน่าเนี่ยเขาออกสีมาค่อนข้างเยอะมากเท่าที่กัดเห็นเนี่ยเอาง่ายๆคือเกิน10สีแน่นอนนะครับมีหลายเฉดหลายโทนมากไปเลือกดูที่เคาน์เตอร์กันก่อนได้เลยนะครับต่อมาในส่วนของไฮไลท์กันบ้างนะครับไฮไลท์เนี่ยปีนี้ก็ติดอยู่แค่อันเดียวแล้วก็เป็นตัวที่กัดแบบว่ารักมากจริงๆอ่ะเอาง่ายๆทุกคนดูนะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นความเล่นแสงไหมที่ทุกคนแบบดูตลอดทั้งคลิปมาเนี่ยทุกคนมีความแบบว่ารู้สึกว่าอุ้ยหน้ากัดมีความโกลว์มีความแบบไฮไลท์พุ่งเป็นหนังปลาทูบ้างไหมถ้าเกิดว่าใช่นะครับแนะนำให้ซื้อเลยนะเพราะว่ามันดีมากจริงๆทุกคนซึ่งตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของ Dolce & Gabbana ตัวนี้นั่นเองครับจริงๆเนี่ยชื่อรุ่นของเขานะครับเขาชื่อว่า Solar Glow Illuminating Powder Duo นะครับก็ใช้เป็นสีเบอร์ 3 Golden Sand นะครับคือใน1ตลับเนี่ยครับทุกคนเขาจะมา2อันแบบนี้คือจะมีตัวที่เป็นไฮไลท์เตอร์ฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบรอนเซอร์อีก1ฝั่งนะครับซึ่งในส่วนของบรอนเซอร์เนี่ยส่วนตัวกันไม่ได้รู้สึกว่าประทับใจหรือว่าชอบขนาดนั้นแต่ว่าไฮไลท์เตอร์ทุกคนมันคือที่สุดของไฮไลท์เตอร์ในยุคนี้แล้วนะครับทุกคนเห็นปะนี่คือกัดปาดไปแค่แบบนิดเดียวเลยนะแต่ว่าแบบพุ่งขึ้นมาเป็นหนังปลาทูคือมองเห็นมาจากแบบว่าดาวอังคารอย่างนั้นเลยอะแต่ว่าในความแบบเป็นหนังปลาทูอะแต่มันเป็นหนังปลาทูที่มีราคาแพงอะทุกคนนึกภาพบอกใช่ปะมันเป็นไฮไลท์เตอร์ที่แบบมีความแบบมีระดับอะทาแล้วแบบว่าผิวเราดูแพงขึ้นผิวเราดูสวยขึ้นผิวเราดูโกลว์ดูเฮลตี้มากขึ้นไม่ใช่ไฮไลท์เตอร์ที่แบบเป็น texture ถูกๆอะนึกภาพออกปะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นไฮไลท์เตอร์ในอุดมคติที่กัดชอบมากๆแล้วก็เป็นไฮไลท์เตอร์ที่กัดใช้บ่อยที่สุดในตลอดปี ปีที่ผ่านมาเลยนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยกันไม่แน่ใจว่าเขามีขายแยกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีขายแยกแล้วอันนี้หมดอะสาบานเลยว่าฉันจะซื้อต่อนะครับสำหรับดอเช่แอนด์กาบาน่าตัวนี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรามีครบใช่ไหมคอนทัวร์ไปแล้วบรอนเซอร์ไปแล้วไฮไลท์เตอร์ไปแล้วทีนี้ก็เหลือในส่วนของบลัชออนนั่นเองบลัชออนปีนี้นะครับจริงๆเนี่ยมีประมาณ3ตัวแหละแต่ว่าเราจะพยายามพูดเร็วๆก็แล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เวลามันแบบว่านานไปกว่านี้อะไรเงี้ยนะฮะในส่วนของตัวแรกที่กัดชอบนะครับก็คือมาจากพาเลตนี้ของ NARS นั่นเองครับทุกคน NARS พาเลตนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าNARS High Profile ชื่อก็เก๋แล้วไหมความ NARS เนาะซึ่งพอเวลาที่เปิดมาเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมด6สี6หลุมแบบนี้ครับทุกคนแต่ว่ากัดไม่ได้ชอบทุกอันนะตัวที่กัดชอบที่สุดอะอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นสีนี้นะครับเขาชื่อว่าสีโชว์ดาวหรอหรือกัดไม่แน่ใจคือกัดไม่เข้าใจการแบบว่าพิมพ์ชื่อของเขาเท่าไหร่ว่าอันไหนมันคือตรงไหนอะไรเงี้ยเนื้อผ้าบอกปะแต่ถ้าเกิดว่ากัดเข้าใจไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะชื่อว่าสีโชว์ดาวนะครับก็คือตัวนี้มันจะมีความแบบว่าออกส้มเลยอ่ะเป็นบลัชออนที่ออกส้มเลยซึ่งมันเป็นบลัชออนที่เปิดโลกกัดมากอะทุกคนคือว่าปกติเนี่ยกัดเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะมองว่าไม่ค่อยเข้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันมีความเข้มกับเครื่องสำอางที่เป็นบลัชออนต่างๆเพราะว่าพอเวลาที่กัดปัดเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นอะที่ภาพบอกแม้ซึ่งปกติแล้วกัดมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะปัดบลัชออนเราก็จะต้องปัดบลัชออนสีชมพูสิเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าบลัชออนสีส้มมันจะเข้าหรอนี่ภาพบอกปะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพอได้ตัวนี้มาปั๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะลองให้มันหมดเราอยากจะเล่นให้มันหมดเพราะว่าไม่งั้นก็คงเสียดายก่อนที่มันจะหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะลองบลัชบัตออนสีนี้ที่เป็นแบบว่าออกส้มเลยเนี่ยก็ลองปัดไปนะครับปัดไปปัดมาปรากฏว่าเฮ้ยมันเข้ากับผิวเราเฉยเลยอ่ะหนึ่งคือมันกลืนไปกับพวกแบบว่าคอนทัวร์บอนเซอร์ของเรานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเข้ากับสีผิวของเราดีอ่ะนี่ภาพบอกปะแล้วมันไม่ได้โป๊ะมากเท่ากับพวกบลัชออนสีชมพูอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เหมาะกับบลัชออนสีส้มวะนึกภาพออกไหมก็เลยถึงได้บอกไงว่าเป็นตัวที่เปิดโลกทัศน์เปิดประสบการณ์กันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาเขาเนี่ยมาไว้ในเฟเวอร์เรตปีนี้เพราะว่าเป็นตัวที่กัดใช้บ่อยมากจริงๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตัวที่เปิดโลกทัศน์ของกัดมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสีเนี่ยเราปัดไปปั๊บเนี่ยนะครับมันออกส้มก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ส้มถึงขนาดที่แบบเป็นลูกส้มมาขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าเป็นโครงการแก้มลิงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้ในจังหวะที่กำลังดีกำลังพอดีเนี่ยวันนี้ก็ปัดอยู่นะครับเห็นปะมันมีความแบบกลืนไปกับผิวของเราเลยแล้วมันแบบว่าช่วยทำให้ขาผิวของเราให้ดูสว่างขึ้นอีกด้วยอะไรเงี้ยก็เลยชอบมากๆเลยนั่นเองครับบลัชออนตัวต่อมานะครับเป็นบลัชออนตัวที่ราคาถูกกันมากตัวที่ราคาถูกนะครับก็คือในส่วนของ 4U2 ตัวนี้นั่นเองครับทุกคน 4U2 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาออกมาเนาะซึ่งสีที่กัดชอบเนี่ยเป็นสีที่ชื่อว่า M55 Very Delicious นะครับซึ่งตัวเนี้ยกัดเคยทำคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่บอกว่าลองของใหม่เล่นของใหม่อะไรตอนนั้นเนาะซึ่งกัดอะปัดมาแล้วรู้สึกว่ามีความแบบสีมันน่ารักมากอะสีมันน่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าชอบนั่นเองนะครับแต่ว่าคือตัวตลับเนี่ยมันจะมีความออกชมพูม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่พอเวลาที่ปัดลงผิวไปปั๊บจริงๆเนี่ยมันจะออกส้มชมพูมากกว่าม่วงอะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้บลัชออนที่ถูกและดีและสีน่ารักกิคิคุอโนเนะอะไรอย่างเงี้ยแนะนำตัวนี้เลยจริงๆนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะยังมีขายอยู่ไหมแต่ว่าหมดเลยว่าอันเนี้ยควรต่ำจริงๆเพราะว่าราคามันแค่แบบเท่าไหร่อ่ะประมาณ100 กว่าบาทเท่านั้นเองอะไรเงี้ยซื้อมาแบบทาเล่นๆขำๆอะไรเงี้ยก็ได้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในส่วนของบลัชเนี่ยก็มีประมาณ3ตัวเนาะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะไม่ใช่ราคาถูกเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเป็นในส่วนของครีมบลัชนะครับซึ่งคือตัวนี้ครับทุกคนนี่คือ Rare Beauty นะครับสี Neary หรอใช่ปะถ้าเกิดอ่านไม่ผิดนะ Neary Neutral นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่การรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีความแบบประทับใจเหมือนกันนะคือตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแล้วก็เอาจริงๆเลยตอนแรกรู้สึกว่าอคติกับแบรนด์ Rare Beauty มากไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่าแบบมีความรู้สึกว่ามันจะดีเหรอวะมันจะโอเคเหรอวะแล้วมันจะใช้กับผู้ชายได้ไหมนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยยิ่งกับตัวเนี้ยที่แบบผู้หญิงอ่ะเขาชอบมากมีพี่หลายคนใช้กันเยอะมากแล้วก็พี่บิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนแบบชอบมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะไม่กล้าซื้อไม่กล้าใช้เพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่เข้ากับผู้ชายก็ได้แต่มีพี่สาวของกัสท่านเดิมนะครับก็คือบอกว่าแกมันดีมันควรจะมีแล้วก็แบบเป็นอะไรที่มีความแบบธรรมชาติมากอะไรเงี้ยเราก็แบบเงินออกพอดีไหนลองซื้อมาดูซิปรากฏว่าใช้ไปใช้มามันธรรมชาติจริงว่ะแล้วมันก็เป็นความแบบว่าเป็นจังหวะที่กำลังดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือ1คือเนื้อดีมากทุกคนคือเนื้อของเขาเนี่ยคือเนื้อตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นครีมบลัชก็จริงนะแต่ว่าพอเวลาที่เราทาไปแบบลงบนผิวปั๊บเนี่ยทุกคนมันมีความแมตต์ไปเลยอ่ะมันเหมือนแบบว่าเซตตัวแล้วก็มีความแห้งมีความแป้งไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้แนะนำนะครับแนะนำว่าให้ลงหลังจากเซตแป้งเสร็จแล้วจะดีกว่าแล้วก็แบบแทบอะไรเงี้ยไปบนผิวเนี่ยมันจะออกสีเยอะกว่าถ้าเกิดว่าลงตัวนี้ก่อนที่เราจะเซตแป้งเนี่ยมันอาจจะกลืนหายไปกับผิวได้ ซึ่งตัวเนี้ยสามารถที่จะพกไปเติมระหว่างวันได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากแล้วสีอะธรรมชาติจริงสีคือมีความแบบตรงกับคอนเซปต์ของ Rare Beauty มากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็เป็นตัวที่แบบกระใช้บ่อยเฉยเลยอะทุกคนในภาพบอกป้าก็เลยอยากจะเอามาไว้ใน Favorite ปีนี้นั่นเองครับผมต่อมานะครับเรามาต่อกันที่งานคิวกันบ้างดีกว่าครับมีใครรองานคิวกันอยู่บ้างไหมครับงานคิวปีนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีหลายตัวมากอะทุกคนคือเป็นปีที่จะพูดถึงเรื่องของคิวเนี่ยหลายผลิตภัณฑ์มากที่สุดมากกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาและเอาจริงเพราะว่าเท่าที่กัดดูนะถ้าที่กัดลิสต์มาเนี่ยมีประมาณ3อันด้วยกันนะปกติก็แบบอันเดียวก็หรูแล้วอะนึกภาพออกปะมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นตัวที่กัดชอบในแง่ของทั้งฟอร์มูลเลตของเขาความเขียนง่ายต่างๆนานาแล้วก็ชอบไปยันแพคเกจจิ้งเขาเลยอะทุกคนจริงๆก็คือในส่วนของ Benefit นะครับ Pomade Brow นั่นเองครับผมก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาเป็นในลักษณะของครีม Pomade แบบนี้นะครับซึ่งจะใช้คู่กับตัวแปรงอย่างนี้นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันจะต้องซื้อแยกกันแต่ว่าถ้าใครที่มีแปรงอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะฮะก็คือแปรงเนี่ยมันจะเป็นแปรงแบบแปรงหัวตัดนั่นแหละนะครับที่ชอบเนี่ยเป็นเพราะว่า1คือเนื้อเขาอะมันสีติดง่ายเขียนง่ายนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าชอบไปยันแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวแพคเกจจิ้งอะเหมือนเขาแบบพยายามคิดมาให้กับคนที่แบบจะใช้จริงๆอะในภาพบอกปะคืออ่ะเขาจะมีในส่วนของตัวที่เป็นเหมือนกับคลื่นนะครับเป็นเหมือนกับบันไดตรงนี้เนาะตรงวงกลมของเขาเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้เขาบอกว่าเอาไปใช้ในการแบบเกลี่ยผลิตภัณฑ์ออกมันจะได้ไม่ต้องเยอะจนเกินไปเพราะว่าพอเวลาที่เราใช้เป็นพวกบราวน์พรอมเมดหรือว่าพวกนี้ปั๊บเนี่ยแล้วเราจิ้มเราแบบจุ่มเข้าไปปั๊บแล้วก็มาขีดเลยเนี่ยมันจะเป็นเส้นชัดเจนมากเวอร์อะไรอย่างเงี้ยที่พ่อบอกปะซึ่งทีนี้ถามว่าปกติแล้วเราทำกันยังไงเราก็มักจะเอามาพักไว้ที่หลังมือหรือใช้ทิชชู่เช็ดนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งบางทีตรงนั้นน่ะมันเป็นการเสียผลิตภัณฑ์ไปโดยสิ้นเปลืองไงที่พ่อบอกปะแต่ทีนี้ Benefit รู้สึกว่ามันแบบมันน่าเสียดายอ่ะเขาก็เลยทำแบบนี้ออกมาเราก็จะได้สามารถเอามาปาดที่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันก็จะยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องจิ้มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่แต่ว่าเราก็มาปาดจากตรงนี้ไปใช้ก็ได้นึกภาพออกปะก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆนั่นเองนะครับผมจบไป1อันแล้วนะอันที่2นะครับเป็นในส่วนของงานคิ้วจาก Charlotte Tilbury ครับซึ่งจริงๆงานคิ้วจาก Charlotte Tilbury เขาออกมาประมาณ 3-4 ตัวด้วยกันนะแต่ว่าที่กัดชอบจริงๆเนี่ยมีอยู่2ตัวครับก็คือ2ตัวนี้อันแรกเนี่ยมันก็คือดินสอเขียนคิ้วธรรมดาเลยนี่แหละครับทุกคนเพียงแต่ว่าที่กัดชอบเนี่ยเป็นเพราะว่าสีมันติดง่ายแล้วก็มันติดทนดีพอเวลาที่เราใช้ไอ้พวกแบบที่เขียนคิ้วแบบนี้ดินสอเขียนคิ้วแบบนี้ครับทุกคนบางทีอ่ะมันจะหลุดไประหว่างวันเพราะว่าหน้าเรามันอะไรแล้วมันก็จะแบบหรือบางทีแบบมือเราไปโดนมือเราไปเกาอะไรเงี้ยมันก็หลุดออกไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันติดทั้งวันจริงๆก็เลยรู้สึกว่าชอบมากจากตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กัดชอบเนี่ยก็คือเป็นตัวเนี้ยมันคือเป็นแบบดินสอเขียนคิ้วเส้นเล็กของเขาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆมันก็จะมีความคล้ายๆกับตัวบราววิชของอนาตาเซียนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าที่ชอบเนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุผลเดียวกันเลยคือว่า1คือมันติดทนนะครับแล้วก็ติดง่ายก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็เป็นตัวที่กัดหยิบใช้บ่อยมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาก็เลยเอามาไว้ในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับจริงๆความพิเศษของเขาอะมันไม่ได้พิเศษมากมายขนาดนั้นหรอกอันนี้พูดตรงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นของที่เราใช้บ่อยใช้ติดมือก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าฉันใช้ติดมือขนาดนั้นนะมันก็ต้องเป็นของที่ฉันชอบสิวะเข้าใจใช่ปะในแง่นั้นนะครับก็เลยเอามาไว้ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะและสำหรับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่แบบว่ากัดมีความรู้สึกว่าว้าวมากอะเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะได้มาเมื่อประมาณปลายธันวานี้เองนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่กัดแบบได้มาแล้วแบบประทับใจขั้นสุดจริงๆนะครับก็คือตัวนี้นี่คืออนาตาเซียเบเวอรี่ฮิลล์บราวน์ฟลีสนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆอะครับทุกคนมันจะเป็นในลักษณะของแว็กซ์นะครับทุกคนซึ่งใช้คู่กับแปรงของเขานะฮะแปรงเนี่ยจริงๆไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้แต่ว่าถ้าซื้อของเขาเนี่ยมันก็จะดีเพราะว่าแปรงเนี่ยด้านหนึ่งมันจะเป็นหัวแปรงแบบนี้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับไม้พายเรียบๆไปนะครับมันมีสาเหตุอยู่ในการใช้ของเขาเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นในลักษณะของแว็กซ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้นะครับซึ่งจริงๆอะวิธีการใช้ที่ถูกต้องเป็นยังไงเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะใช้ตัวหัวแปรงของเขาเนี่ยปาดเอาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ปาดไปบนคิ้วของเราตัวเนี้ยลืมบอกว่าตัวเนี้ยสิ่งที่เขาจะทำให้กับเราได้ก็คือว่ามันทำให้คิ้วของเราอะตั้งคิ้วของเราอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยในภาพบอกใช่ไหมเหมือนกับเป็นแว็กซ์ที่ใช้กับผมแต่ว่าอันเนี้ยเอามาใช้กับคิ้วก็พอเราใช้ตัวหัวแปรงเขาเนี่ยปาดไปที่คิ้วของเราเสร็จปั๊บแล้วกันเนี่ยก็จะใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นไม้พายของเขาเนี่ยปาดแนบผิวขึ้นไปอย่างนี้ปาด แบบว่าขนคิ้วของเราอะแนบผิวขึ้นไปมันก็ทำให้ขนคิ้วของเราอะดูยิ่งตั้งขึ้นไปอีกไงนึกภาพออกปะซึ่งจริงอะจะสามารถทำแบบทั้งคิ้วเลยก็ได้นะไม่ติดนะถ้าเกิดว่าใครชอบเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ทำแค่บริเวณหัวคิ้วอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าใช้ในการแบบจัดทรงคิ้วนั่นนี่นู่นก็ได้แล้วที่สำคัญคือว่าตัวแว็กซ์ของเขาเนี่ยมันตั้งอย่างเงี้ยทั้งวันนะทุกคนมันทนอยู่เหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ที่ชอบเนี่ยเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามจะมองหาหลายตัวแล้วที่ทำให้คิ้วของเราตั้งอะซึ่งจริงๆบนโลกนี้มีหลายตัวมากที่เคลมว่าเขาสามารถทำได้ทุกคนนึกภาพบอกใช่ไหมมีแบบของ Benefit ของนั่นของนี่ของนู้นเยอะแยะมากมายใช่ปะแต่ว่าไม่มีตัวไหนที่จะทำได้ดีมากเท่ากับตัวนี้มาก่อนอันนี้ก็พูดจริงๆเลยจากใจเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็เป็นตัวที่ประทับใจมากเพราะไม่มีใครเอาขนคิ้วกระตั้งขึ้นได้มากขนาดนี้มาก่อนก็เลยเอามาไว้ในคลิปนี้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นในส่วนของงานริมฝีปากกันแล้วครับทุกคนก็คือลิปสติกนั่นเองนะฮะลิปสติกที่กระชอบมากๆเลยในปีนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย4ตัวด้วยกันครับแต่ว่าขออภัยด้วยนะคือว่าไม่มีของถูกเลยนะครับก็คือจะเป็นแบบเกือบพันหรือว่าพันอัพทั้งหมดเลยนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าชอบทั้งหมดจริงๆนะครับแล้วก็เลยถึงได้แบบเอามาไว้ในคลิปนี้ไงนึกภาพออกไหมอ่ะตัวแรกนะครับมาเริ่มที่ลิปแมทกันก่อนลิปแมทในปีที่ผ่านมานะครับที่กระชอบแบบชอบที่สุดเลยอ่ะจริงๆชอบมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะแต่ว่าปีนี้ก็ยังคงชอบอยู่เพราะว่าชอบสีคือสีมันแบบกำลังดีอ่ะก็คือในส่วนของตัวนี้ครับนี่คือ Charlotte Tilbury นะครับสีพิลโลท็อกเลยอ่ะทุกคนบางคนอาจจะแบบหุยพิลโลท็อกมันสีชมพูมากเลยดูในรูปแล้วมันชมพูมากผู้ชายใช้ได้ไหมอะไรใช้แบบไม่น่าจะได้มั้งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันใช้ได้นะทุกคนแล้วสีมันสวยมากและยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะทาไปอ่ะคือแบบดีงามมากจริงซึ่งจริงๆอ่ะสีนี้เป็นสีที่เหมือนแบบมีซีรีส์เกาหลีอยู่เรื่องหนึ่งอ่ะนางเอกใช้ด้วยมั้งซึ่งก็ไม่ได้ดูไงขอไปจริงๆคือจำไม่ได้แต่ว่าสีมันสวยสีมันมีความแบบชมพูละมุนมีความแบบไม่เหมือนสีชมพูของแบรนด์อื่นๆจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาทำสีออกมาได้ดีงามมากๆจริงๆต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งที่ชอบเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของลิปบาล์มมีสีนะครับอันนี้คือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นลิปบาล์มมีสีแต่ว่ากระชัยอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความบาล์มขนาดนั้นนะก็คือในส่วนของตัวนี้นี่คือ NARS นะครับชื่อรุ่นว่า Soft Matte Tinted Lip Balm เห็นปะเขาเขียนชื่อว่าเขาเป็นลิปบาล์มเว้ยเป็น Tinted Lip Balm อย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้ปั๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นลิปแมทมากกว่านี่พ่อบอกป้าเพราะว่าเขาเวลาที่ทาไปปั๊บเนี่ยมันแห้งอยู่เหมือนกันนะทุกคนมันไม่ได้เหมือนกับตัว Extra Lip Tint ของ Bobbi Brown นะครับแต่ว่าในเรื่องของสีอ่ะมันสวยไงแล้วก็สีจริงๆเขามีสีให้เลือกเยอะนะแต่ว่าสีที่กัดชอบที่สุดเนี่ยเป็นสีที่ชื่อว่าสี Intimate นะครับคือมันจะออกแบบว่าโทนนูดๆส้มๆนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนะครับแต่ว่าสวยมากอ่ะพอเวลาที่อยู่บนปากแล้วมันแบบพอดีกับผิวกับสีผิวของผู้ชายอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยชอบมากนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเป็นในส่วนของลิปที่เป็นลิปจิ้มจุ่มก็แล้วกันลิปจิ้มจุ่มที่ชอบเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นี่คือดอเช่แอนกาบาน่านะครับสีที่ชื่อว่าอันนี้น่าจะชื่อว่าสีอะไรวะชินิซิโมเหรออ่านไม่ถูกอ่ะน่าจะเป็นภาษาแบบฝรั่งเศสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือมันจะเป็นลิปจิ้มจุ่มของเขาอ่ะทุกคนซึ่งสีอ่ะเอาจริงนะตัวเนี้ยทางแบรนด์เขาส่งมาให้นะครับไม่ได้ไปเลือกสีมาเองนะแต่ว่าพอมาใช้ปั๊บเนี่ยโอ้ยสีมันสวยมากสีมันพอดีผิวของเรามากแล้วมันก็ช่วยแบบว่าขับให้ผิวของเราดูสว่างดูขาวขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเป็นตัวที่กัดเหมือนกับว่าเคยทาไปในคลิปหนึ่งนะครับที่แบบว่าถ่ายลง TikTok อ่ะแล้วด้านเป็นสีที่มีคนทักแล้วก็ถามหาเยอะที่สุดว่ากัดทาลิปอะไรในคลิปนั้นหรือภาพบอกว่าเพราะว่ามันสวยมากจริงแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าจริงๆพอเวลาที่ทาไปปั๊บนะครับมันจะไม่ได้เป็นลิปแมทนะมันจะมีความแบบกลอสนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้กลอสถึงขนาดแบบฉ่ำขนาดนั้นทาไปสักพักนึงเนี่ยมันจะมีความแมทขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวปากได้กำลังดีประมาณหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับผมและสำหรับตัวสุดท้ายนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นลิปกลอสเลยนะครับแบบกลอสมากจริงๆนะครับก็คือในส่วนของ Fenty Beauty Gloss Bomb Heat ตัวนี้นั่นเองครับทุกคนคือตัวนี้มันจะเป็นลิปที่มีลักษณะแบบว่าทาไปปั๊บนะมันจะทำให้ปากเราดูมีความแบบเบิร์นมากขึ้นดูแบบว่าริมฝีปากเบิร์นมีความแบบว่าเหมือนแบบไปฉีดฟิลเลอร์มาอะไรอย่างเงี้ยดูภาพออกปะเพราะว่าตัวนี้พอเวลาที่ทาไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเรากินของเผ็ดจากชื่อเขาเนี่ยก็คือว่า Gloss Bomb Heat ใช่ปะ Heat เนี่ยมันก็คืออารมณ์ประมาณว่าแบบเผ็ดร้อนนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรากินของเผ็ดเนี่ยปากเราจะเบิร์นใช่ไหมซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยเว้ยทุกคนมันจะทำให้ปากเราริมฝีปากเรารู้สึกว่าเผ็ดขึ้นมานิดนึงอะแต่ว่าไม่ได้มีรสชาติเผ็ดนะดูภาพออกปะแต่ว่ามันจะทำให้ปากเราแบบเบิร์นแล้วมันเบิร์นได้จริงๆอะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าชอบมากสำหรับตัวนี้นะครับคือมันแบบว่าใช้แล้วตื่นเต้นดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดเข้ามาในนี้ด้วยนั่นเองนะฮะและเรามาต่อกันที่ในส่วนของอายแชโดว์นะครับในส่วนของอายแชโดว์เนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่กันรู้สึกแบบว่าเสียดายแบบ แอบเสียดายมากเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดของปีนี้แล้วก็ว่าได้นะครับก็คือการจากไปนะครับของ Urban Decay ในประเทศไทยนั่นเองทุกคนคือว่า Urban Decay เขาก็อยู่ในประเทศไทยเรามาค่อนข้างนานเนาะแต่ว่าก็คงจะด้วยสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่สามารถแบบดำเนินธุรกิจต่อไปในประเทศเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยแบบว่าต้องจากเราไปนะครับแต่ว่าเราก็ได้1สิ่งมาก่อนที่เขาจะจากไปนะครับแล้วก็ดันกลายเป็นของที่เราชอบขึ้นมาซะงั้นด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ดันไม่มีขายแล้วด้วยนะครับต้องพรีออเดอร์อย่างเดียวก็คือในส่วนของ Naked 3 นะครับอันนี้เป็นมินิพาเลตของเขาเนาะซึ่งการแต่ชอบตรงที่ว่าคือปกติอะกัดไม่ใช่เป็นคนที่ทาอายแชโดว์อะไรเยอะขนาดนั้นทุกคนก็รู้เนาะแต่ว่ากัดตัวนี้เป็นตัวที่กัดดันสามารถใช้เขาได้หมดทุกสีเลยอะเพราะว่ามันเป็นสีที่มันเป็นโทนนูทรัลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ออกมีความแบบชมพูนิดนึงจะสามารถแบบแต่งลุคเกาหลีก็ได้หรือว่าจะแบบทาในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยเนื้อผ้าบอกปะแล้วก็เนื้อเขาอะคือไม่ต้องพูดถึงอะเนาะUrban Decay อะเนื้อเขาดีทั้งหมดทุกรุ่นทุกพาเลตอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนั่นแหละนะครับผมใครที่ยังหาได้อยู่นะครับบอกได้เลยว่ากอดเอาไว้แน่นๆนะครับผมแล้วก็ใช้อย่างกระมิดกระเมียนถึงขั้นสุดได้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันหาซื้อยากแล้วนะครับต่อไปนี้เนาะแล้วก็มาในส่วนของแคตตากรีสุดท้ายกันแล้วนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่มาที่อยู่มาจนถึงแคตตากรีนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงนะครับในส่วนของอันสุดท้ายเนี่ยก็คือsetting spray ครับ setting spray ในปีนี้ติดเข้ามา2อันครับทุกคนก็คือ2ตัวนี้ตัวแรกนะครับขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนี่คือ Benefit The Professional Super Setter Spray นั่นเองตัวนี้ที่กัดชอบนะ1ก็คือว่าเขาสามารถล็อกเมคอัพของเราได้ดีมากแบบตลอดทั้งวันจริงๆอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าตัวหัวสเปรย์เขาเนี่ยมันแบบละอองมันละเอียดมากอะทุกคนคือแทบจะไม่มีคืออธิบายไม่ถูกอะแต่คือมันละเอียดมากเหมือนกับอะไรไม่รู้ว่าอธิบายไม่ถูกจริงอะหาคำพูดมาพูดไม่ได้ไม่ถูกอะคือมันไม่มีการแบบว่าออกมาเป็นเม็ดหยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยคือข้อเสียของ setting spray บางยี่ห้อเนาะด้วยความที่ว่าหัวสเปรย์เขาอะมันออกมาแบบพุ่งออกมาเป็นน้ำเม็ดใหญ่ๆขนาดนั้นเนี่ยมันเลยทำให้บางครั้งพอเวลาที่มันตกบนหน้าของเราปั๊บเนี่ยแล้วมันไหลพอมันไหลปั๊บอะมันดันดึงเอาพวกเมคอัพของเราออกไปกับน้ำไปกับทางน้ำด้วยมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยมันกลายเป็นทางน้ำไหลอยู่บนหน้าของเรานี่พ่อบอกว่ามันก็เลยเป็นข้อเสียถึงแม้ว่าตัวฟอร์มูลเลตของเขาจะดีแต่ว่าหัวสเปรย์มันไม่ดีอะเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะนึกภาพออกใช่ปะแต่ว่ากับตัวเนี้ยเขาออกหัวสเปรย์มาได้ดีมากเป็นละอองฝอยๆดีมากแล้วฟอร์มูลเลตของเขาดันดีด้วยดอกเมคอัพได้ดีมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็ใช้บ่อยมากในปีที่ผ่านมานะครับและอีก1ตัวที่ชอบมากนะครับที่บอกไปเนาะว่ามันมี2ตัวก็คือตัวนี้ใช่ไหมนี่คือ Charlotte Tilbury นะครับ Air Blush Flawless Setting Spray คือตัวนี้ครับทุกคนเป็นตัวที่กัดไปตอนแรกกัดได้มานานมากนะแต่ว่าไม่ค่อยใช้เขานะเอาอีกแล้วนะได้มาแล้วก็แบบไม่ค่อยใช้นะแต่ว่าพอใช้ปั๊บเนี่ยใช้ยาวเลยเนาะคือกัดไปเห็นพี่คนหนึ่งใน TikTok นะครับเขาทำคอนเทนต์รีวิวตัวนี้เขาแบบทาอายแชโดว์ที่หลังมือใช่ป่ะแล้วเขาก็ฉีดตัวนี้ไปอะทิ้งเอาไว้แป๊บหนึ่งนะแล้วเขาก็เช็ดปรากฏว่าอายแชโดว์อะมันไม่หลุดเลยอะทุกคนมันติดแน่นติดทนยิ่งกว่าอะไรเลยอะคือแบบเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทำได้ขนาดนั้นเลยหรอแค่ setting spray เนี่ยนะมันทำได้ขนาดนั้นจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองมาทำตามบ้างปรากฏว่าเฮ้ยมันทำได้จริงๆว่ะทุกคนแล้วมันล็อกเมคอัพอะไรได้ดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันดีจริงมันเจ๋งจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบมากๆนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าตัวเนี้ยข้อเสียคือแบบน้ำมันพุ่งออกมาเป็นเม็ดใหญ่จนเกินไปนิดนึงถ้าเกิดว่าปรับได้ก็จะดีนะครับแต่คิดว่าคงไม่ปรับหรอกเพราะฉะนั้นก็ทนใช้แบบนี้กันต่อไปนะครับผมแต่ว่านั่นแหละเขาล็อกเมคอัพได้ดีขั้นสุดจริงอะไรจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ setting spray อยู่แล้วนะครับก็อยากให้ลองดูตัวนี้นะครับผมและนี่นะครับก็คือ favorite makeup ของกันนะครับตลอดปี 2021 ที่ผ่านมานั่นเองครับทุกคนในที่สุดก็จบแล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรานับเวลาตามที่กระถ่ายจริงๆนะครับแบบว่าพูดผิดบ้างพูดไม่บ้างถ่ายไม่บ้างเมมเต็มบ้างเปลี่ยนไฟบ้างเปลี่ยนฉากนั่นนี่นู่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเลยอะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตัดเหลือแค่ประมาณแบบไม่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็น่าจะนานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้เนาะและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับปีใหม่นี้เนี่ยก็ขออวยพรให้กับทุกๆคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้านะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดรอดในทุกๆซีซั่นนะครับผมแล้วก็ในปีนี้นะครับเราสัญญาว่าเราจะทำบล็อกให้บ่อยขึ้นนะครับให้แบบว่าทุกคนมีอะไรดูกันเยอะขึ้นนะครับหลากหลายมากขึ้นเนาะไม่ใช่แค่มานั่งพูดกันอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย